สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับกับผมถนอมอ่อนเกตพลและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2555นะครับก่อนเข้ารายการผมก็นั่งอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ครับคุณผู้ชมครับอ้าวให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่นำมาสู่การชี้มูลความผิดนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับโดยปปช.นะครับที่ชี้มูลเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับความจริงกรณีสนามกอล์ฟอัลพายนะครับซึ่งเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดโดยนะครับนายนิพนธ์บุญยพัทโรนะครับอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อดีตเลขานุการส่วนตัวของพระท่านชวนหลีกภัยนะครับได้มีการรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดนะครับทั้งคำพิพากษาความคิดความเห็นของกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วก็ความเป็นมาทั้งหมดนะครับว่าคดีที่ดินสนามกอล์ฟอัลพายนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับมันไปเกี่ยวข้องกับจากที่ของคุณยายเนื่อมชำนาญชาติศักดานะครับยกที่ดินให้วัดธรรมิการามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วกลายมาเป็นชื่อของคุณสนอไม่ใช่ชื่อสนอนะครับแต่ว่าบริษัทที่คุณสนอกับภรรยาเป็นเจ้าของก็คือสนามกอล์ฟอัลพายนะครับและท้ายที่สุดเครือของคุณสนอก็ขายต่อไปให้กับคุณทักษิณและก็คุณพจมานอย่างไรนะครับมีความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณทักษิณกับภรรยานี่มักจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องก็มักจะมีปัญหานะครับที่นำมาสู่การชี้มูลความผิดนะครับผมไม่ทราบว่าชาติที่แล้วทั้งสองท่านเนี่ยไปทำอะไรยังไงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เจ้าที่เจ้าทางอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวอยู่ในเช้าวันนี้นะครับสองเรื่องควบครับที่อัยการสูงสุดที่หลายคนก็ตั้งคำถามในบทบาทของอัยการสูงสุดว่าเอ๊การทำหน้าที่ของอัยการสูงสุดปัจจุบันนี้อิสระจริงหรือนะครับโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับก็กำหนดให้อัยการสูงสุดนั้นเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่จะต้องขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงใดๆทั้งสิ้นนะครับมีคณะกรรมการอัยการที่เรียกว่ากอ.นะครับรับผิดชอบดูแลทั้งเงินดาวเงินเดือนการขึ้นดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆก็ว่ากันเองเป็นการภายในนะครับแต่ทำไมล่ะครับไปผูกพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองจนหลายครั้งก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าการทำหน้าที่ของอัยการและอัยการสูงสุดนั้นได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตกอยู่ภายใต้อานัตอิทธิพลใดๆเข้ามาครอบงำหรือไม่นะครับเขาไม่มีปลอกคอนั้นชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าท่านกำลังจะไปไขว่คว้าหาปลอกคอมาสวมใส่เพื่อแลกกับโอกาสที่ท่านจะได้ดำรงตำแหน่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจนะครับที่มีค่าตอบแทนสูงมีสวัสดิการมากนะครับอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่คนที่ทำหน้าที่เป็นอัยการก็ควรจะพึงระมัดระวังนะครับเพราะว่าท่านนั้นเป็นต้นทางต้นทานของกระบวนการยุติธรรมที่ณวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับที่สังคมไทยกระบวนการยุติธรรมต้องยืนให้ตรงต้องแน่วแน่นะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของทุกคนได้ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยนะครับการพิจารณาคดีการตัดสินคดีนะครับวันนี้สำคัญที่สุดนะครับว่าหากกระบวนการยุติธรรมบ้านเรานะครับเบี่ยงเบนนะครับถูกกดดันแล้วก็ตัดสินชี้ขาดไปตามกระแสที่กดดันเพื่อเอาตัวรอดนะครับหรือว่าตกอยู่ภายใต้การครอบงำหรืออิทธิพลใดๆก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเช้านี้คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมให้ความเห็นนะครับพูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์ด้วยก็ได้กับเพื่อนผู้ชมด้วยกันก็ได้นะครับที่ติดตามชม Blue Sky Channel ของเราอยู่ในเช้าวันนี้นะครับโดยการส่ง SMS ข้อความกันเข้ามาได้นะครับเช้านี้ไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับเช้านี้ผมขอเริ่มเรื่องของชาวบ้านสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับครับกรณีที่มีการยิงกันบนรถเมล์เนี่ยนะครับ
2เดือนเดือนชนเดือนเดือนที่แล้วเดือนนี้นะครับที่บางนาที่หนองจอกนะครับล่าสุดก็ที่ดอนเมือง2เดือนเดือนชนเดือน3ศพแล้วก็สาหัสอีก3คุณอภิสิทธิ์มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในขณะนี้ต่อเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับข้อแรกเนี่ยนะครับก็คือก็สนับสนุนว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินการกับคดีเหล่านี้ให้รวดเร็วเด็ดขาดนะครับครับอย่างกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีภาพวงจรปิดใช่ไหมครับครับที่สามารถจับภาพเอาไว้ได้แล้วก็ไปดำเนินการเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ต้องทำให้เห็นอย่างจริงจังครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็คงสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความเกรงกลัวต่อเรื่องกฎหมายเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับขนาดที่ว่าเป็นข่าวมีข่าวว่ามีการจับกุมมีกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำให้ผู้ที่อยากจะทำความผิดหรือไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดเนี่ยจะลังเลนะฮะในการทำสิ่งเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของนโยบายหรือมาตรการในเชิงป้องกันครับนะครับโดยเฉพาะก็คือการสร้างค่านิยมต่างๆนะครับ1คนเคารพกฎหมาย2ไม่ใช้ความรุนแรงครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับเวลาที่ไปเกี่ยวข้องกับนักศึกษาชีวะใช่มั้ยครับตรงนี้ก็ต้องมีนโยบายที่จริงจังนะครับในเรื่องของการที่จะทําในเชิงรุกเข้าไปในสถาบันต่างๆครับซึ่งมักจะมีเรื่องมีราวกันนะครับในหลายๆรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญกับการนำเอาโครงการต่างๆเข้าไปเพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้ทำกิจกรรมนะครับครับแล้วก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องในทำนองนี้นะครับครับว่าไปแล้วนี่การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนนะครับเดี๋ยวนี้กฎหมายก็ลงโทษถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับการบังคับใช้กฎหมายสังคมประชาชนควรจะต้องกลับมาตื่นตัวต้องเอามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆกันได้แล้วหรือยังครับคือผมว่าเสียงเรียกร้องให้เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ก็มีมาตลอดนะครับครับทีนี้อย่างที่เรียนก็คือว่าเราต้องมีโครงการในลักษณะซึ่งจะทำให้คนเนี่ยมีความเกรงกลัวกฎหมายไม่นิยมความรุนแรงต่างเหล่านี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้ต้องทำเข้าไปในสถาบันการศึกษาทางกระทรวงศึกษาเองต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับครับว่าไปแล้วนอกจากที่นักเรียนจะเป็นคู่อริกันแล้วเจ็บกันแล้วตายกันแล้วเนี่ยชาวบ้านที่ไม่รู้อินโนอินเน่นะครับกลับมาโดน2ครั้ง2คราวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับก็มันคือเนี่ยคือแน่นอนแหละครับคนที่สูญเสียนะฮะจากเหตุการณ์เหล่านี้จะเกี่ยวข้องก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับและคนที่สัญจรไปมาตามปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่กระตุ้นนะครับให้ทางรัฐบาลต้องเร่งทำโครงการต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำซากนะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนนะครับก็คงต้องช่วยกันด้วยครับเพราะว่าสื่อสารมวลชนก็มีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อพฤติกรรมของคนทุกรุ่นนะครับจริงๆว่าไปแล้วครับผมจำได้ว่าสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านได้มีนโยบายที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยคิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรยังไงด้วยไหมครับกับการที่ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์นะครับผมคิดว่าความจริงเรื่องของกฎหมายนะครับเราไม่ได้มีกฎหมายที่ย่อหย่อนนะครับเพราะว่าความผิดเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่กระทำความผิดก็รู้ว่าผิดกฎหมายนะครับโทษเบาไหมเนี่ยผมก็คิดว่าโดยทั่วไปนะครับกฎหมายไทยก็ไม่ใช่กฎหมายที่มีโทษเบานะครับแต่ปัญหาก็คืออย่างที่บอกแล้วครับว่าหนึ่งมันมีค่านิยมบางประการนะฮะในเรื่องของปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการที่ทำให้คนเกรงกลัวกฎหมายนะครับซึ่งสถานการณ์การเมืองขนาดนี้ยิ่งท้าทายขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเราก็มีความพยายามโดยเฉพาะในส่วนรัฐบาลเนี่ยหลายอย่างที่มีการออกมาตรการนโยบายอะไรต่างๆออกมาซึ่งชวนให้คนไม่ต้องเคารพกฎหมายพูดง่ายมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบด้วยไหมครับอย่างเช่นจะได้อำนาจรัฐมาก็ชุมนุมแล้วก็ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายได้อันนี้ที่เราเตือนเนี่ยครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งไปตอกย้ำปัญหาที่เรามีอยู่แล้วครับในเรื่องของ
การที่การบังคับใช้กฎหมายย่อหย่อนนะครับแล้วก็การที่คนไม่เกรงกลัวกฎหมายครับครับคุณอภิสิทธิ์พูดตรงนี้ก็ไปสัมพันธ์กับความเห็นที่คปเขาเสนอไปถึงประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับคปกครับฮะใช่ครับคปก็บังเอิญประธานท่านเดียวกันครับ คือตอนคือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยเป็นคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับครับซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ในการที่จะดูว่ากฎหมายเนี่ยมันล้าหลังล้าสมัยอะไรอย่างไรหรือไม่ก็คล้ายๆกับที่คุณถนอมพยายามตั้งคำถามครับนะครับคปก.ก็ให้ความเห็นมาเมื่อวานเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเมืองปัญหากฎหมายเรื่องโทษกรรมครับนะครับก็เป็นความเห็นที่ค่อนข้างจะสอดคล้องแนวทางซึ่งพวกเราหลายคนนะครับพยายามชี้เห็นว่าทำไมเรื่องกฎหมายล้างผิดเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาต่อไปในสังคมครับและก็มันไม่ได้ช่วยให้เกิดการปรองดองครับครับข้อเสนอของคปเนี่ยคิดว่าจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้ไหมคุณพิเศษครับคือมันเป็นข้อเสนอที่ทางผู้ที่ผลักดันกฎหมายเนี่ยจะต้องรับฟังครับนะฮะถ้ามันจะเกิดเป็นผลหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่ทางฝ่ายรัฐบาลนะครับเพราะในส่วนของฝ่ายค้านในขณะนี้ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับถ้าเดินไปในแนวทางการปรองดองที่ถูกต้องซึ่งนี้เราก็ย้ำมาโดยตลอดครับนะครับแต่ไม่ใช่เอาเรื่องของปรองดองมาบังหน้าในเรื่องของการทำเพื่อผลประโยชน์ของคนบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเองครับครับถ้าดูถึงท่าทีที่ออกมาจากการประชุมรัฐสภานะครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมถามประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าไอ้ข้อกล่าวหาที่ว่าฝ่ายค้านขัดขวางค้านทุกเรื่องนะครับไม่ยอมรัฐบาลสักเรื่องเมื่อวานนี้เป็นไงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อการพิจารณาต่อกับพันจริงๆ2วันเลยนะครับครับเห็นได้ชัดเลยครับฝ่ายค้านก็ยกมือให้กับรัฐบาลผมยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับในสมัยประชุมนี้นะครับครับผมได้ขอให้วิทย์เนี่ยได้รีบไปสรุปเลยครับว่ากฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยที่ทางพรรคฝ่ายค้านได้สนับสนุนนะในช่วงสมัยประชุมนิติบัญญัติแม้กระทั่งจะย้อนกลับไปในช่วงสมัยประชุมก่อนหน้านี้เอาว่า1ปีของสภานะฮะ2สมัยประชุมเนี่ยครับมีจำนวนเท่าไหร่นะฮะผมมั่นใจเลยนะครับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากสัดส่วนที่สูงมากและผมคิดว่าดีไม่ดีนะครับอาจจะมากกว่าที่ฝ่ายค้านยุคที่แล้วเคยสนับสนุนรัฐบาลตลอดระยะเวลา2ปีกว่าครับครับมีกฎหมายที่ทางฝ่ายค้านหรือประชาธิปัตย์เสนอเองบ้างไหมครับสมัยประชุมเนี่ยครับบางฉบับนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราเห็นว่าสอดคล้องคือสอดคล้องกันในเชิงนโยบายครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเสนอประกบก็มีอยู่บ้างครับครับแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อวานนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเวลาที่มีการเสนอกฎหมายแล้วมันเป็นกฎหมายการเงินนะครับครับมันจําเป็นจะต้องได้รับการรับรองจากนายกเมื่อวานก็รู้สึกมีปัญหานิดหน่อยว่าของพรรคอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองนะฮะแต่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้รับการรับรองครับก็นายกก็จะเสนอแต่กฎหมายวันนี้ก็วันสุดท้ายนี่ก็อีกชัดเจนนะครับกรณีเรื่องคนพิการกรณีเรื่องวิชาชีพสาธารณสุขกรณีอันนั้นเมื่อวานนะครับแล้วก็ตอนนี้มาวันนี้เรื่องคนพิการแล้วก็จะมีเรื่องการยางเรื่องอะไรเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าฝ่ายค้านจะสนับสนุนอันนี้ครับไอ้คำพูดที่บอกค้านทุกเรื่องเนี่ยเป็นวาทกรรมอย่างมากนะครับของหนังสือพิมพ์บางฉบับของทางฝ่ายค้านที่พยายามที่จะยัดเยียดให้โดยไม่ดูข้อเท็จจริงครับครับผมเข้าใจว่าที่เรายืนยันค้านยังไงก็ต้องค้านก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมครับครับผมเข้าใจว่าหลายๆฉบับที่กฎหมายเข้าสู่สภานะครับก็เป็นร่างที่ค้างมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เหมือนกันด้วยครับซึ่งกรณีแบบนี้นี่เราก็จุดยืนเราก็จะมั่นคงนะครับครับอะไรที่เราเคยเห็นว่าดีเสร็จแล้วก็พอรัฐบาลนี้มาสานต่อเนี่ยเราก็สนับสนุนไม่ใช่พอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ไม่สนับสนุนมาค้านซะเลยไม่ใช่ไม่มีครับแล้วเราไปเปรียบเทียบด้วยครับว่าอันเนี้ยจะเป็นความแตกต่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยนะครับครับทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าทำท่าจะดูดีนะครับในการประชุมรัฐสภานะครับจะว่าประธานสภายอมถอยในการลงไม่ลงมติวาระ3ก็ดีนะครับหรือกฎหมายที่อ้างว่าเป็นการปลองดอง4ฉบับก็ดีนะแต่ท้ายที่สุดดูเหมือนว่าประธานสภาสมศักดิ์จะถูกกดดันนะครับจากนปช.จากแม้กระทั่งจากคุณทักษิณด้วยที่โทรศัพท์มาต่อว่าต่อขานคุณบรรหารนะครับว่าลูกพรรคหายไปไหนทำไมไม่มาโหวตมาลงมติอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยตกลงความพยายามที่จะผลักดันนะครับเอาให้ได้เนี่ยยังคงอยู่ในคุณอภิสิทธิ์มองอย่างไรถ้าอย่างนั้นในระหว่างที่ปิดสมัยไม่ได้แปลกใจนะครับคือไอ้ความมุ่งหมายตรงนี้มีแน่นอน
ครับนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านประธานสภาท่านตัดสินใจไปเนี่ยท่านก็พูดชัดนะครับว่าท่านก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดการเผชิญหน้าครับนะครับแล้วก็อย่างกรณีรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าประเด็นมันมีอยู่เพียงแค่ว่าศาลก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะรับเรื่องเอาไว้วินิจฉัยถูกมั้ยฮะครับแล้วเขาก็จะใช้มาตรการชั่วคราวเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการระงับการกระทำซึ่งเห็นว่าจะกระทบกระเทือนต่อรัฐธรรมนูญครับใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีการดำเนินการก็ผมเชื่อว่าคงได้ข้อยุตินะฮะผมก็ไม่ได้ฝันเหมือนกับคุณเฉลิมแต่ว่าผมก็มองว่าศาลเขาก็คงจะพยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้เสร็จไม่ได้จะไปประวิงเวลานานแล้วก็การรอเวลาไปจนถึงเดือนสิงหาคมก็ไม่เป็นปัญหาครับแต่การที่จะพยายามให้รัฐสภาต้องเผชิญหน้ากับศาลในลักษณะสถาบันต่อสถาบันจะทำให้เกิดการถกเถียงหนักกันขึ้นไปอีกว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการก้าวก่ายซึ่งกันและกันหรือไม่เนี่ยนะผมว่ามันไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับบ้านเมืองนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าจะคุณทักษิณจะคุณจาตุรนหรือใครก็ตามเนี่ยทำไมไม่เห็นถึงความสงบของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ให้กระบวนการเนี่ยมันเดินต่อไปนะครับณวันนี้เนี่ยท่านประธานสภาท่านก็ไม่ได้บอกว่าความเห็นทางกฎหมายท่านเป็นอย่างไรนะครับใช่ไหมครับท่านก็เพียงแต่บอกว่าก็รอเรื่องนี้ไว้ก่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าอยากจะให้ยืนหยัดแนวทางนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามความต้องการของคุณทักษิณกับลูกน้องสมุนบริวารทั้งหลายเนี่ยโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อบ้านเมืองเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับว่าขณะนี้สรุปแล้วท่านจะให้ทั้งรัฐบาลทั้งรัฐสภาเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อทักษิณใช่หรือไม่นะครับครับยิ่งกฎหมาย4ฉบับเนี่ยที่จะล้างผิดเนี่ยเมื่อวานก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกว่ามันกำลังจะล้างผิดให้ใครนะครับเพราะเจออีกคดีครับนะซึ่งอัยการสูงสุดนะครับก็ได้มาทำหน้าที่เป็นทนายของแผ่นดินนะฮะรายการที่ส่งฟ้องเรื่องที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตในเรื่องของโครงการธนาคารกรุงไทยครับนิดนึงครับคุณพิเศษครับว่าถึงขณะนี้แล้วมาถึงขณะนี้ถึงใกล้จะปิดสมัยประชุมแล้วเนี่ยคุณจาตุรนฉายแสงยังพยายามที่จะเสนอถึงขนาดว่าถ้าไม่มีการลงมติวาระ3นี่ก็เท่ากับเป็นการปล่อยให้มีอำนาจมาก้าวก่ายแทรกแซงอำนาจของรัฐสภาจะเกิดผลเสียตามมาอีกมากจนนำไปสู่วิกฤตการเมืองแล้วก็ยังพูดในลักษณะทำนองว่าเหมือนกับจะให้เปิดสมัยวิสามันหลังปิดสมัยประชุมและเปิดวิสามันแล้วมาลงมติวาระ3ของรัฐธรรมนูญให้ได้เนี่ยก็นี่ไงครับผมก็บอกว่า1เนี่ยผมเห็นว่าคุณจาตุรนเนี่ยพยายามที่จะตีความเรื่องนี้เนี่ยไปในทางที่เพื่อประโยชน์ในการที่จะปลุกระดมและก็ผลักดันนะครับวาระของทางฝ่ายของคุณทักษิณครับนะครับเพราะว่าผมก็ถ้าอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในแง่ของตัวการตีความกฎหมายเนี่ยคดีที่คุณเรืองไกรไปฟ้องทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับทางพรรคเพื่อไทยจะไปช่วยคัดค้านไหมครับว่าไม่มีอำนาจส่งฟ้องเพราะต้องผ่านอัยการครับใช่ไหมฮะผมเห็นไหมฮะพอเรื่องไหนที่ไม่ได้กระทบผลประโยชน์ตัวเองก็ไม่เห็นออกมาแสดงจุดยืนที่มีความสม่ำเสมอมั่นคงอะไรทั้งสิ้นนะครับครับนี่คือประเด็นนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยวันนั้นในการอภิปรายนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยที่ท่านประธานอ่านคำสั่งของศาลเนี่ยศาลก็ทำหน้าที่แล้วก็มีข้อกฎหมายอ้างอิงว่าท่านสั่งใครอย่างไรครับนะครับเป็นอำนาจตามกฎหมายข้อกำหนดหรือการเอาวิแพ่งมาใช้โดยอนุโลมนะครับแล้วใครบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีคำตอบของมันอยู่แล้วนะครับมันเป็นความพยายามที่จะปลุกระดมเรื่องเก่าๆนะฮะให้ไปสอดคล้องกับนิยายว่าองค์กรนั้นกับคนนั้นคนนี้สมคบกันเพื่อที่จะมาล้มล้างรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากซึ่งมันไม่มีความจริงครับครับสิ่งที่คุณจาตุรนพยายามจะกดดันในพรรคด้วยกันเองนะครับให้ลงมติผ่านวาระ3ให้ได้หรือแม้กระทั่งลงมติที่จะสวนคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นเพราะว่าคุณจาตุรนและบ้านเล็กที่111จำนวนหนึ่งไม่มีที่นั่งในครม.หรือไม่มีที่ยืนอยู่ในสภาหรือเปล่าครับเลยต้องทำให้เพื่อนเนี่ยก็ถูกถอดถอนถูกยุบพรรคและตัวเองก็มีที่ว่างเลยหรือยังไงผมหวังว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับแต่ว่าผมก็ทราบครับว่าหลายคนก็มีลักษณะนะฮะที่พยายามเอาใจนายนะให้เข้าตาครับเพราะว่าผมคิดว่ายังไงการปรับคณะรัฐมนตรีคงต้องเกิดขึ้นครับนะครับกรณีของรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยในชุดท้ายปลายทางเนี่ยยังไงก็ต้องมีการปรับครม.ครับ
กรณีของคุณยงยุทธเนี่ยนะครับครับจะเป็นการปรับเพราะตัวคุณยงยุทธเองยอมถอยเองด้วยเหตุผลว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ด้วยในขณะนี้นะครับหรือว่าเป็นเพราะกระแสกดดันในพรรคด้วยกันเองเนี่ยแหละที่ต้องการยึดเก้าอี้ตรงนี้กลับไปผมคิดว่าหนึ่งนะครับขอให้ดูเรื่องนี้ให้สุดทางครับเมื่อปปช.เนี่ยเขามีมตินะครับตามกฎหมายเนี่ยครับตามกฎหมายเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาเนื่องจากคุณยงยุทธเนี่ยถูกชี้มูลในฐานะเป็นข้าราชการนะครับครับไม่ใช่ในช่วงของการดำรงตำแหน่งทางการเมืองตอนนั้นเป็นรองปลัดรักษาการรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อถูกชี้มูลว่าทำผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยเรื่องก็ต้องไปที่ผู้บังคับบัญชาครับนะครับซึ่งมีบุรุษพินิจเพียงแค่ว่าเมื่อเป็นการผิดวินัยร้ายแรงแล้วเนี่ยจะไล่ออกหรือจะปลดออกครับนะครับทีนี้สองสถานนี้เท่านั้นถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับไม่สามารถใช้บุรุษพินิจอย่างอื่นนะฮะนี่คือเหตุผลที่เขาเปลี่ยนแปลงปปป.มาเป็นปปช.ครับนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะไล่ออกหรือปลดออกเนี่ยคุณยงยุทธก็จะขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้สมัครส.ส.แล้วก็ขาดคุณสมบัติที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะคุณสมบัติกำหนดไว้จะต้องไม่เคยถูกให้ออกหรือปลดออกจากราชการถูกต้องครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปลายทางที่เรามองเห็นนะฮะแต่ระหว่างทางเนี่ยจะมีความพยายามที่ไม่เดินตามกระบวนการของกฎหมายอย่างไรนี่ครับและจะใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ทราบครับนะครับเพราะผมก็คาดว่าก็คงจะมีความพยายามที่จะหาช่องทางแล้วก็จะมีการอุทธรณ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ผมพูดโดยหลักของกฎหมายว่าปลายทางมันเป็นอย่างนี้ปลายทางก็คือคุณยงยุทธขาดคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งสายหลุดไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อหาคุณอภิสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นคือประเด็นข้อกฎหมายถ้าใครได้มานั่งดูพิจารณาลึกๆ กรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดตามมาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับในสมัยที่เป็นรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ไปหลายไปยกเลิกคำสั่งของกรมที่ดินนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับผมครับต่อครับอันนั้นคือที่พูดกันเมื่อกี้คือปลายทางปลายทางก็คือการขาดคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งนะครับครับคราวนี้ขณะนี้เนี่ยต้นทางเนี่ยครับผมก็ต้องสอบถามในเชิงของมารยาททางการเมืองใช้คำนี้ก็แล้วกันครับนะครับว่าคุณยงยุทธเองคงจะต้องพิจารณาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยพอเรื่องกลับมาที่กระทรวงมหาดไทยคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการออกคำสั่งไล่ออกหรือปลดออกเนี่ยนะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมองว่าเข้าใจว่าคุณยงยุทธตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองปลัดใช่ไหมครับใช่ไหมครับรองปลัดรักษาการปลัดนั่นแหละครับที่ผมยังไม่แน่ใจนิดหน่อยก็คือว่าถ้าเป็นรองปลัดเนี่ยคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็คือปลัดครับนะครับถ้าบอกว่าเอ๊ะที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำในฐานะรองปลัดแต่ทำในฐานะปลัดผู้บังคับบัญชาก็จะเป็นรัฐมนตรีครับถูกไหมครับครับคราวนี้ก็เกิดเรื่องยุ่งเลยครับคุณถนอมครับเป็นคนเดียวกันเลยไม่คือถ้าเป็นกรณีหลังเนี่ยก็แปลว่าคุณยงยุทธต้องเซ็นปลดคุณยงยุทธออกไล่ออกเซ็นปลดไล่ออกตัวเองครับถ้าไม่เป็นคุณถ้าเป็นกรณีแรกก็จะกลายเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องเซ็นไล่รัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะปลัดเก่าออกรองปลัดเก่าออกครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเหมือนกันคุณถนอมก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับจะตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลำบากขนาดไหนมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าคุณยงยุทธต้องตอบสังคมอะครับครับนะครับทำไมจะปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมถึงบอกว่าในที่สุดเนี่ยมันคงหนีไม่พ้นแหละครับที่จะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีครับคุณอภิสิทธิ์พูดถึงมารยาททางการเมืองเนี่ยไม่คิดว่าคุณยงยุทธจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีมหาดไทยแต่เพียงอย่างเดียวแต่หากว่าการเป็นถึงหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็มาเจอข้อหาผิดกฎหมายร้ายแรงถึงขนาดนี้เนี่ยโดยมารยาทเนี่ยคุณยงยุทธจะรอให้ปปช.ส่งเรื่องไปกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการแล้วก็ให้ปลดออกไล่ออกนะครับก็เรื่องนี้ทั้งหมดก็ต้องเป็นเรื่องที่คุณยงยุทธก็ต้องตัดสินใจครับ
นะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าการทิ้งไว้เนี่ยขณะนี้เนี่ยปัญหาที่มองเห็นชัดๆตอนนี้ก็คือว่าไม่ปลัดกระทรวงต้องมาเซ็นไล่ออกรัฐมนตรีในฐานะปลัดเก่ารองปลัดเก่าก็กลายเป็นว่าตัวเองต้องมาเซ็นไล่ตัวเองออกเนี่ยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดกรณีแบบนี้ครับปลัดเซ็นไล่ปลัดหรือรัฐมนตรีเซ็นไล่ปลัดซึ่งก็คือตัวเองนะครับนั่นแหละครับตำนองนั่นแหละครับสมัยที่คือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมมองชัดนะครับว่าการปรับครม.คงต้องเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วอันนี้ก็วันนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วไม่ใช่เหรอครับครับแต่ว่ารู้สึกว่าการปรับครม.ที่พูดกันอยู่เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพูดกันเรื่องงานเท่าไหร่นะครับครับพูดกันแต่ว่าไม่พอใจเพราะว่าอาจจะยังไม่ตอบสนองนะฮะแล้วก็คงจับได้นะฮะว่าแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตกลงรายชื่อกระทรวงกลาโหมยังเป็นที่จะต้องถูกปรับอยู่หรือเปล่าแล้วนายกมีความสามารถยังไงฮะที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับหรือว่าเป็นเพราะไปตรวจน้ำท่วมกับผบ.ทบ.บ่อยก็เลยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ารัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าวันก่อนที่ให้สัมภาษณ์ก็ใช้ไม่ได้จริงๆนะครับฮะที่บอกว่าทหารเลือกข้างนะไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอาไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์นะครับครับแต่ว่าถ้ามองว่ากองทัพเนี่ยมีการเลือกข้างทางการเมืองนี่ก็ผิดแล้วครับนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพปัจจุบันเนี่ยที่ผมสัมผัสเนี่ยเขาไม่ได้มายุ่งเรื่องการเมืองเขาต้องการที่จะทำหน้าที่ของเขาในฐานะที่เป็นทหารอาชีพครับนะครับคุณสุกรรมพลเนี่ยเลือกข้างทุกคนทราบนะครับครับเพราะว่าคุณสุกรรมพลก็เลือกข้างอยู่กับทางฝ่ายที่เผาบ้านเผาเมืองกันเข้ามาเนี่ยครับนะครับแต่ว่าจะไปเหมาบอกว่าทหารคนอื่นกองทัพมาเลือกข้างแบบตัวคุณสุกรรมพลก็ไม่ใช่และประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าถ้ามีรัฐมนตรีกลาโหมที่มีทัศนคติว่าทหารต้องเลือกข้างอันนี้ผิดแน่นอนครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นหลักการของประชาธิปไตยเลยนะครับแล้วจริงๆผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องปรับทัศนคติสมัยนะครับครับแล้วก็ต้องถามด้วยนะครับว่าจริงๆเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยการที่แกนนำเสื้อแดงมาบอกว่ามีความคิดที่จะปฏิวัติมีการอุ้มนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ต้องออกมาแสดงให้ชัดนะครับตกลงว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับถ้าจริงเนี่ยจะจัดการกับกองทัพยังไงแล้วก็แสดงว่ามันก็ไม่ตรงกับที่คุณสุกรรมพลพูดสิครับว่าแค่คนเลือกข้างอยู่กับรัฐบาลครับถ้าไม่จริงถามสิครับว่าคุณสุกรรมพลแสดงความกล้าหาญไหมครับดำเนินการกับบรรดาแกนนำแสดงซึ่งสร้างนิยายนิทานเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาภาพลักษณ์ที่กระทบกับกองทัพครับก็เป็นการไปปลุกระดมให้ประชาชนมวลชนเสื้อแดงเข้าใจกองทัพผิดครับนะถ้าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ดีก็ต้องมาปกป้องเลยครับนะครับเพราะนั้นก็น่าจะรอดูนะฮะเผื่อจะทำงานเข้าตาประชาชนตรงนี้ก่อนที่จะถูกปรับนะฮะครับครับไม่ได้หมายความว่ารัฐมนตรีกลาโหมเลือกข้างแล้วกองทัพจะอ้างว่ามีระเบียบวินัยเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือกข้างไปตามฝ่ายการเมืองด้วยคือถ้าคิดอย่างเงี้ยผมก็ว่าสมควรถูกปรับออกไปครับส่วนคนมาใหม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนายกนี่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ไหมครับก็มีถามว่ามีสิทธิ์เป็นไหมก็มีสิทธิ์เป็นนะครับแต่ว่าต้องไปถามท่านนายกเองว่าท่านคิดว่าท่านมีความเชี่ยวชาญในการที่จะมาทำงานทางด้านกลาโหมหรือไม่ท่านนะครับนะครับอันนี้ก็พัฒนาการใหม่ขั้นหนึ่งนะครับสำหรับกระทรวงกลาโหมนะครับมาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เมื่อวานนี้สองเรื่องควบนะครับปปช.ชี้มูลนี่ก็หนึ่งนะครับจริงๆในกรณีของแหมผมยังติดใจอยู่นิดเดียวก็คือว่าสมัยที่ปปช.ชี้มูลคุณอภิรักษ์โกษาโยธินในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อไทยรักไทยในขณะนั้นออกมาทั้งพรรคกดดันคุณอภิรักษ์สุดลิ่มทิ่มประตูเลยถึงวันนี้คุณยงยุทธบอกไม่เป็นไรยังทำหน้าที่ได้เนี่ยตกลงมันไอ้ที่เขาบอก2มาตรฐานนี่มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับตอนนี้ฮะคือมันเรื่องถ้าในมุมมองถ้าเทียบเคียงกันก็เรื่องเดียวกันครับนะครับแล้วก็ตอนนั้นคุณอภิรักษ์ตัดสินใจชัดเจนครับนะครับในการที่จะออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.ครับครับไม่แค่ยุติแต่ว่าลาออกเลยนะครับเพื่อรับผิดชอบใช่ครับนะครับมาถึงที่อัยการสูงสุดได้ฟ้องคุณทักษิณกรณีการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยนะครับคุณอภิสิทธิ์ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเห็นยังไงครับเรื่องนี้ครับเมื่อวันอาทิตย์นะฮะรู้สึกอาจารย์แก้วสันได้ปราศัยบนเวทีพูดถึงคดีนี้เป็นการเฉพาะนะครับครับว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรทำไมถึงเป็นการทุจริตที่ชัดเจนแล้วก็มีเงินเข้าไปในบัญชีของ
คนในครอบครัวชัดเจนด้วยนะครับครับเพราะนั้นตรงนี้ในความจริงก็คงปฏิเสธหรือเป็นอื่นไปได้ยากนะครับก็ต้องเดินหน้านะครับก็ต้องขอบคุณที่อัยการสูงสุดยังมีแนวทางในการที่จะรักษากฎหมายนะครับและเดินเรื่องนี้ต่อแต่อย่างที่บอกนะครับวันนี้เขาก็คงเฉยๆมั้งครับเพราะเขาคิดว่าถ้ากฎหมายมันผ่านกฎหมายปรองดองของเขามันผ่านเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เป็นความผิดอีกอันนี้ก็จะเป็นตัวเร่งอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าครับว่าถ้าอัยการสูงสุดกับปปช.เห็นร่วมกันให้ส่งฟ้องศาลนะครับครับมันจะเป็นตัวเร่งว่าทั้งนั้นไอ้ร่างสี่ฉบับนั้นต้องรีบออกมาเร็วที่สุดเพราะมันจะครอบคลุมถึงกรณีนี้ด้วยผมก็ถึงบอกว่ายิ่งนับวันยิ่งชัดไงครับว่ามันเรื่องอะไรใช่ไหมครับครับวันก่อนคือผมเขาบอกว่าพวกแกนนำเสื้อแดงเขาก็ถูกกำหนดมานะฮะว่าจะต้องมาด่าพรรคประชาธิปัตย์มาด่าผมว่าทำไมก้าวไม่พ้นเงาคุณทักษิณครับนะผมก็บอกว่าความจริงคนที่ก้าวไม่พ้นเนี่ยคือพวกเขาที่ทุกวันเนี่ยยังต้องดิ้นรนนะครับแม้กระทั่งมีอำนาจบริหารบ้านเมืองแล้วก็ไม่บริหารบ้านเมืองมุ่งแต่จะต้องช่วยคุณทักษิณนะครับครับแล้วก็เงาคุณทักษิณเนี่ยที่มันก้าวไม่พ้นหรือไม่เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของผมหรือของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่คดีทุจริตที่ยังค้างอยู่ที่รอดำเนินคดีอยู่มีอยู่มากครับครับซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องต่อสู้ว่าทำยังไงนะครับคนที่ทุจริตเอาบ้านเมืองเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบอีกข้อหนึ่งที่ตอบว่าทำไมที่ต้องเร่งรัดที่จะมีการออกกฎหมายล้างผิดให้ออกมาโดยเร็วนะครับแล้วก็ที่อ้างกันว่าไม่เกี่ยวก็ลองอธิบายสิครับว่ามันไม่เกี่ยวยังไงเนี่ยคดีแบบเนี้ยใช่ไหมที่จะถูกล้มล้างไปครับอันนี้คุณพันทองแท้ต้องไปถามคุณพ่อไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นเรื่องภายในครอบครัวครับผมไม่ไปก้าวไก่ครับครับสุดท้ายตกลงพร้อมพงษ์จะเอารถประจำตำแหน่งคืนให้ได้อ่ะครับคือผมก็ทำทุกอย่างตามระเบียบผมก็เลยไม่ทราบนะว่าคุณพร้อมพงษ์มาเกี่ยวข้องอะไรนะแล้วผมก็บอกแล้วว่าเขาก็ทำเรื่องขอไปนะฮะกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านก็ทำเรื่องขอไปก็ได้รับอนุญาตมาถ้าเขาไม่อนุญาตผมก็เอามาไม่ได้ครับนะครับเขาเลิกอนุญาตผมก็คืนก็มีเท่านั้นเองนะฮะผมก็ไม่ทราบว่านี่คือเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่พรรคเพื่อไทยทำได้ใช่ไหมครับในภาวะซึ่งเกิดปัญหาภัยพิบัติภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาอยู่เรื่องนโยบายค้างกฎหมายมากมายครับพวกผมก็ยังอุตส่าห์ช่วยผลักดันกฎหมายฟอกเงินแต่ว่าพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์ก็คิดทำได้แต่แค่เรื่องแค่แบบนี้ครับครับไม่กลัวว่าคุณพร้อมพงษ์เขาจะไปฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์ของหลวงนะครับเห็นขู่อยู่แล้วครับผมก็จะได้ฟ้องกลับแหละครับถ้าอย่างนั้นเพราะว่าข้อเท็จจริงได้บอกไปแล้วนะครับครับบอกไปแล้วนะฮะว่ามีใบอนุญาตยังไงถ้ายังพูดอีกยังขยับอีกก็คุณพร้อมพงษ์คงได้ขึ้นศาลนะครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมพักตรงนี้สักครู่นึงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงเรื่องของเรื่องจอดำหน่อยนะไม่ได้จอดับนะครับแต่ว่าจอดำนะครับถามว่าสิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะสามารถกระทำการเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างนะครับหลังจากที่สุดท้ายนะครับที่แกรมมี่อ้างว่ายูฟ่านะครับตัดสินแล้วว่าไม่ให้ทรูเนี่ยถ่ายทอดนะครับหรือรับสัญญาณนะครับจะได้คุยกับคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศานะครับกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ในช่วงหน้าครับ